คุณจักรวันนี้คุณไม่ไปทำงานได้ไหมอ่ะทำไมคุณมีอะไรผมเห็นภาพรถบรรทุกวิ่งเข้าชนรถอีกคันนึงแล้วผมก็เห็นเลือดเต็มตัวคุณไปหมดเลยอ่ะคุณไม่ไปทำงานได้ไหมไม่ได้พี่ต้องไปมันเป็นคดีสำคัญก้มมาย้อมผมย้อมบอกแล้วครับเจ้านายมึงเป็นใครเปิดปากแล้วครับเสียผู้กองครับมีคำสั่งจากผู้การให้นำตัวไอ้สองไปฝากขังที่ศาลครับมันยอมเปิดปากแล้วเหรอยังมันยังไม่สารภาพอะไรเลยเฮ้ยมันยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงไม่ใช่เหรอเฮียทำไมเราไม่สอบต่อวะไม่รู้เหมือนกันนะหลังจากรองคมกิจออกจากห้องสอบสวนก็มีคำสั่งเนี่ยผมขออนุญาตให้ผู้การระงับคำสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจนกว่าจะครบตามกำหนดระยะเวลาสอบสวนคือ48ชั่วโมงครับไม่มีประโยชน์หรอกสารวัตรขนาดผมไม่คนไปสอบเองมันยังไม่ยอมพูดอะไรเลยสอบต่อก็ตายเปล่าผมอยากให้ท่านเปลี่ยนคำสั่งครับเหตุผลผมว่าเราควรจะใช้เวลาที่เรามีให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนครับแล้วอีกอย่างผมกลัวว่ามันจะไปไม่ถึงศาลทำไมคุณกลัวว่าจะมีสายของมันอยู่ในหน่วยของเรางั้นเหรอผมมั่นใจว่าคนของเราไว้ใจได้ทุกคนทำตามคำสั่งเดิมเตรียมตัวได้มันกำลังออกไปเกิดขึ้นจริงๆคนจักรรถชนเหรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ผมไปหาไหมไม่ต้องพี่ไม่เป็นอะไรพระของคนภูมิช่วยชีวิตพี่ไว้นอกจากภาพพวกนั้นคุณภูมิเห็นอะไรบ้างมองไม่เห็นอะไรเลยอะแต่เดี๋ยวก่อนผมเห็นคนตายใครผมมองไม่เห็นหน้าแต่ผมเห็นรถเข็นพาคุณจักรไปจักรกำลังทำคดีอะไรอยู่อะทำไมมีความตายเต็มไปหมดเลยอะ